องค์คมนตรีเป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิพระดาบทกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวันนี้ที่สำนักง,งานอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรุงเทพมหานคร พลเอกเฉลชลิศผู้พาสุของคมนตรีกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบดเป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิพระดาบดกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดก,กระบังเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากแรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นจากความร่วมมือทางเทคโนโลยีการเกษตรโดยการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเกษตรโดยใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรการตลาดดิจิทัลและการเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกษตรรวมถึงการส่งวิทยากรช่วยสอนและส่งเสริมศักยภาพของสิทธิ์พระดาบทตลอดจนสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยมีระยะเวลาความร่วมมือ5ปี